นายสมชัยกิจเจริญรุ่งโรจน์ผู้ว่าราชการจังหวัดตากพร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดตากและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปเยี่ยมผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาสในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองตากพร้อมนำถุงยังชีพและสิ่งของจำเป็นมามอบให้แก่ผู้เปราะบาง3ครอบครัวซึ่งทั้งหมดมีฐานะยากจนอาศัยอยู่เพียงลำพังเป็นหัวหน้าครอบครัวและป่วยเป็นโรคความดันโลหิตสูงกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณกุศลนี้เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรศวรธิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาให้มีพระสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงโดยเร็ววันคณะกรรมการบริหารจัดการบึงสีไฟประชุมจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาบึงสีไฟครั้งที่5ทับ2565มีนายพยนต์อัศวพิชยนต์ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรเป็นประธานการประชุมมีการกำหนดกรอบแนวทางการพัฒนาอนุรักษ์และฟื้นฟูบึงสีไฟไว้4ด้านคือด้านการบริหารจัดการและการใช้ประโยชน์พื้นที่ด้านการบริหารจัดการน้ำด้านอนุรักษ์ฟื้นฟูและการรักษาสมดุลของระบบนิเวศจัดทำระบบน้ำให้มีการหมุนเวียนและด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกปิดท้ายที่ศูนย์ปฏิบัติการสถานีตำรวจภูธรเมืองพิษณุโลกพลตำรวจตรีวรวัฒน์มะลิรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค6มอบนโยบายการปฏิบัติงานด้านจราจรให้กับข้าราชการตำรวจในสังกัดและบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจำกัดสาขาพิษณุโลกให้ยึดหลัก 5S มุ่งเน้นงานบริการประชาชนเป็นหลักสามารถตรวจสอบได้พร้อมรณรงค์ให้กำลังพลและครอบครัวตำรวจสวมใส่หมวกนิรภัยเมื่อขับขี่หรือซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตามกฎหมาย